ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกจะเห็นว่านะครับผมมาที่กกต.หลายครั้งหลายครามาเพื่อนะครับอยากให้กกต.แสดงชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งสว.นะครับเกี่ยวกับสว.เนี่ยนะครับหลายครั้งผมหวังว่าการมาของผมครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะให้กกต.ยกเลิกการเลือกตั้งสว.ครั้งนี้ให้เป็นโมฆะและจัดการเลือกตั้งให้ใหม่โดยเร็วที่สุดและสร้างเงื่อนไขกติกาไม่ให้ซ้ำรอยการเลือกตั้งที่สว.จะเป็นการเลือกตั้งที่นะครับมีการทุจริตคอร์รัปชันนะครับมีการโกงอย่างมโหฬารมหาศาลท่านทั้งหลายก่อนหน้าที่ผมจะมากกต.เมื่อเช้านี่เองผมไปยื่นหนังสือต่อประธานศาลฎีกาเป็นกรณีไหนครับก็เป็นกรณีที่ท่านแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.อ้างว่าคำพิพากษาคดีนะครับหรือคำสั่งของศาลฎีกาที่185/2567อ้างหมายความว่านะครับใครก็แล้วแต่คุณจะมีอาชีพอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถไปสมัครกลุ่มไหนก็ได้ใน20กลุ่มเป็นอย่างนั้นหรือไม่อย่างไรหากประธานศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาในศาลฎีกาตอบกลับมาว่าไม่เป็นนะครับทำนองเดียวกับที่คุณแสวงบุญมีได้แถลงชี้แจงผ่าน Facebook ส่วนตัวของแกเนี่ยสนุกเลยครับสนุกเลยผมบอกได้แค่นี้นะครับท่านทั้งหลายครับมีหลายเหตุผลมากที่สอให้เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่บริสุทธิ์เที่ยงธรรมตามรัฐธรรมนูญในมาตรา107ที่ประสงค์อยากให้นะครับคนที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายอาชีพเข้ามาร่วมกันช่วยพัฒนาประเทศในฐานะที่เป็นสว.แต่การเลือกตั้งครั้งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีบ้านใหญ่การหัวกันนะครับคะแนนของคนโดดบางคนไม่เลือกตัวเองเลยบางคนไม่ลงนะครับคะแนนให้กับตัวเองเลยเหล่านี้เป็นต้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของคุณสมบัติของสว.วันนี้นอกจากจะขอให้การเลือกให้ทบทวนการเลือกตั้งครั้งนี้และรีบประกาศซะไหนคุณเลื่อนไปแล้วให้ประกาศบอกการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะแล้วเลือกตั้งใหม่โดยเร็วอย่าให้พวก250คนก่อนเนี่ยนะฮะจะยิ้มหวานฝากไปบอกนายสมชายแสวงการบางคนบอกท่านนายอันวีรัมเนี่ยนะฮะคุณออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยคุณอยู่กลุ่มเดียวนะครับทิศทางเดียวกับสว.คนเดิมหรือเปล่าสว.กลุ่มเดิมหรือเปล่าสว.กลุ่มนั้นสนับสนุนคุณออกมาหรือเปล่าไม่ครับคดีผมกับสว.เสรีสุวรรณพนนท์ยังค้างศาลกันอยู่เลยนะครับผมไม่เผาผีเหมือนกันดังนั้นต้องเลือกตั้งใหม่แต่สร้างกฎกติกาในการเลือกตั้งไม่ให้เกิดการหัวกันแม้กกต.ครับสร้างกฎระเบียบมาเยอะแยะมากมายท้ายที่สุดได้อะไรฮะท้ายที่สุดได้คนขับรถให้กับบ้านใหญ่ฮะเป็นสว.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ในฐานะที่เป็นคนวีรับได้แหละครับได้อสมเป็นสวครับแบบนี้เหรอกติกาอุตสาล่างอุตสาแก้ไขนะครับคนทักท้วงก็ไม่ยอมกกต.ขืนนะครับดึงดันดื้อด้านในลักษณะบอกจะเอาเงื่อนไขแบบนี้แหละนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับที่จังหวัดวีรับมันมีเหตุการณ์เยอะแยะแปลกประหลาดมากมายผมจะบอกให้นะครับผมยกตัวอย่างคนคนนี้ครับอายุ51ปีนะครับอาชีพบอกว่ารับทำศาสนาพิธีทั่วไปประวัติการศึกษาครับจบป.6ครับประวัติการทำงานเป็นมรรคทายกคนนี้ผ่านระดับอำเภอมาโหวตระดับจังหวัดและส่งให้มีสว.บุรีรัมย์คนคนนี้ครับอายุ82ปีอาชีพทำนาครับจบการศึกษาป.4ครับประวัติการทำงานเป็นหมอสูตรทำขวนส่งให้ได้สว.จังหวัดวีรัมคนนี้ก็ผ่านระดับจังหวัดผ่านระดับอำเภอมาจังหวัดคนนี้ครับอายุ63ปีอาชีพเกษตรกรรมจบป.6นะครับประวัติการทำงานและความสามารถเขาบอกว่าความสามารถพิเศษของเขาคือเป็นพิธีกรโฆษกประจำหมู่บ้านร้องเพลงได้หมอลำเพลินว่างั้นคน3คนที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยนะครับล้วนผ่านระดับอำเภอมาจังหวัดโหวตให้ได้สว.นะครับประจำจังหวัดวีรัมย์ที่มากที่สุดคือ14คนนะครับเอาคนนี้สักหน่อยอายุ50ปีครับอาชีพรับเหมาก่อสร้างนะครับทั่วไปเป็นช่างภาพด้วย
นะครับประวัติการทำงานความสามารถพิเศษบอกว่าทำงานด้วยความทุ่มเทเสียสละขยันอดทนคุณรู้ไหมผมให้ทายไอ้3 4คนที่ผมนำเสนอเนี่ยลงสมัครสว.บุรีรัมย์กลุ่มไหนครับกลุ่มสื่อสารมวลชนพี่ๆนักข่าวทั้งหลายฮะไอ้คน4คนที่ผมว่ามาเนี่ยนะถ้าจะมาแคนดิเดตกับพวกคุณเนี่ยรู้สึกยังไงธรรมดาคนที่ทำสื่อสารมวลชนต้องแบบนี้ครับต้องแบบนี้หรืออย่างน้อยก็ต้องเป็นประชาสัมพันธ์นะครับของสถานีวิทยุลงทุนทำสถานีวิทยุลงทุนหลายแสนบาทนำเสนอแพร่ภาพออกกระจายออกอากาศในลักษณะที่เป็นอาชีพนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์มันจะเป็นบุรีรัมย์โมเดลนะครับเขาสร้างบุรีรัมย์โมเดลมาแล้วท้ายที่สุดได้สว.มากที่สุดแต่ผมจะปราบบุรีรัมย์โมเดลนี่คือข้อมูลนะครับระดับจังหวัดทุกกลุ่มอาชีพมันจะมีอะไรผมให้ตัวอย่างมันจะมีคนที่ได้คะแนนที่1ที่2เขารายงานผลมาแปลกตรงไหนรู้ไหมมันแปลกตรงที่ข้อมูลเนี่ยนะฮะมันจะไปชนกับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมบอกว่าแปลกคะแนนของคนที่ได้ที่1ที่2ทั้ง20กลุ่มเนี่ยนะครับมันจะทำให้เขาได้คะแนนโดดอยู่คนเดียวอยู่2คนเนี่ยคนอื่นคะแนนเป็น0น่ะแปลกไหมนี่คือแปลกประการแรกประการที่2เนี่ยนะครับไอ้คนที่ได้คะแนนที่1ที่2ในรอบเช้าของจังหวัดไอ้1 2ยังตามมาได้ที่1ที่2ในระดับขั้วอีกอ่ะเป็นไปได้อย่างไรมันบังเอิญขนาดนั้นไหมถ้าไม่ผ่านการติวมาถ้าไม่ผ่านการส่งซิกมาถ้าไม่ผ่านโพยที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ถ้าไม่ผ่านการกระซิบบอกของเจ้าหน้าที่กกต.หรือไม่อย่างไรไปคิดเอาเองเหล่านี้ล้วนนะครับแสดงให้เห็นว่ามันไม่ชอบมาพากลแล้วคุณแสวงบุญมีประธานอิทธิพลบุญประคองเนี่ยจะว่ายังไงความจริงไม่อยากสื่อสารกับประธานอิทธิพลบุญประคองอยากสื่อสารกับคนที่ใส่แว่นแล้วคอยกระซิบบอกมากกว่าอยากจะดีเบตสักครั้งอยากจะคุยกับคนนั้นเนี่ยคุณแน่แค่ไหนผมจะถามคุณแล้วให้คุณมาตอบสินะครับคุณมีความพอใจแค่ไหนกับการเลือกตั้งครั้งนี้หลังการเลือกตั้งนะครับ18:00 น.มีพากันยิ้มแฉ่งสงสัยจะบอกว่าสงสัยจะสื่อสารบอกกันงานจบแล้วมันจบครับแต่ผมไม่จบและพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ไม่จบหรอกกับการเลือกตั้งผลออกมาแบบนี้นะฮะเมื่อวานนี้นะครับผมไปเรียกร้องให้กองปราบตรวจสอบหน่อยคุณหมอคนสวยว่าที่สว.คะแนนอันดับหนึ่งเนี่ยนะนะครับคนเนี้ยนะครับคนเพชรบุรีความจริงผมมีประวัติของท่านก็พอสมควรนะครับอาจจะใช้วุฒิการศึกษาที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือไม่อย่างไรนี่คนหนึ่งที่ผมขอให้ตรวจสอบคนที่สองเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกมาไม่กี่เดือนมาสมัครสว.ได้ยังไงและเป็นสว.ด้วยนะครับอดีตที่ปรึกษาของท่านรัฐมนตรีคนหนึ่งมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดและก็ขอให้ตรวจสอบแหละนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะครับที่บอกว่าเป็นคนขับรถให้กับตระกูลดังเนี่ยนะครับคุณใส่ไว้ว่าคุณอาชีพของคุณคือเป็นนักฟุตบอลอาวุโสไปลงกลุ่มกีฬาแต่เขาไล่ดูไทม์ไลน์ตอนนี้อายุ60ปีถ้าคุณอ้างว่าตั้งแต่พ.ศ.2522ถึง2547ตอนนั้นคุณอายุเพียงแค่25ปี20กว่าปีคุณจะเป็นนักฟุตบอลอาวุโสได้อย่างไรเหล่านี้มาให้กกต.ตรวจสอบผมประกาศในประการสุดท้ายแบบนี้นะครับถ้าคำสั่งหรือคำพิพากษาโทษทีถ้าหนังสือตอบกลับจากประธานศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาในศาลฎีกาที่ผมถามไปในประเด็นเรื่องของคุณสมบัติต่างกลุ่มต่างอาชีพทำได้หรือไม่อย่างไรถ้าท่านจะกรุณานะครับจะโปรดตอบคำถามมาในลักษณะที่บอกทำไม่ได้ถามผมว่าส่วนตัวนักไทยในฐานะที่ผมเป็นนักกฎหมายเนี่ยนะครับถามว่ามองว่าทำได้ไหมสมัครได้ไหมต่างกลุ่มที่ตัวเองมีอาชีพอยู่ผมบอกว่าทำไม่ได้หรอกครับถ้าทำได้
นะครับจะระบุไว้ทำไมว่า20กลุ่มสาขาอาชีพนะครับที่เขาระบุไว้เนี่ยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเขารู้ไงนะครับกฎหมายเขารู้ไงเขาป้องกันเขาไม่ต้องการให้สวเนี่ยไม่ไปกองกันนะครับอาชีพที่จะไปกองกันเต็มสวอยู่เนี่ยก็คืออาชีพอสมกับข้าราชการเกษียณคนของบ้านใหญ่เขาเลยกำหนดจำแนกไว้ให้ต้องมี20กลุ่มไม่งั้นอสมจะเต็มสภาวุฒิสภาไม่เอาไม่ได้ดังนั้นก็รอครับว่าท่านประธานศาลฎีกาจะว่ายังไงผมประกาศว่าผมจะแจ้งความดำเนินคดีเลียงตัวที่บุรีรัมย์ให้เป็นบุรีรัมย์โมเดลแจ้งความเอาผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา267จดแจ้งข้อความในเอกสารราชการก็คือใบสว.3เนี่ยนะที่ผมโชว์เมื่อกี้คือเอกสารทางราชการในข้อความที่เป็นเท็จไม่ตรงกับความเป็นจริงจะแจ้งความดำเนินคดีกับทุกคนที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นโมเดลก่อนให้มันดูซิว่าถ้ากกต.ไม่ประกาศรับรองเสร็จแล้วปุ๊บประกาศให้การเลือกตั้งสว.ครั้งนี้เป็นโมฆะให้มีการเลือกตั้งใหม่อยากรู้ว่านำหน้าบุรีรัมย์โมเดลและบ้านใหญ่ทั้งหลายเนี่ยจะหาคนที่ไหนมาสมัครถ้ามีการดำเนินคดีเอาคุณเอาโทษเอาผิดแล้วเนี่ยจะมีใครไหมนะครับที่จะกล้ามาสมัครมาเป็นลูกกับเปี๊ยกมาเป็นลูกกับจ๊อบก้มหัวให้เหยียบแล้วให้คนของคุณได้มาเป็นสว.เนี่ยผมอยากจะดูนะครับวันนี้ก็มาอยู่2เรื่อง3เรื่องครับที่บอกว่าจะร้องเอาผิดนี่คือว่าที่สว.คนที่ได้รับเลือกหรือว่าผู้สมัครทุกคนทุกคนทุกคนครับที่ใส่ข้อมูลไม่ตรงในสว.3เอาผิดได้หมดที่บอกว่าให้กกต. ออกมาตรการในการที่จะถ้าเกิดมีการเลือกสว.ใหม่ใช่ไหมคะแล้วเกรงไหมคะว่าจะเกิดการไปร้องศาลเพื่อให้ผ่อนคลายกฎของกกต.ที่นำไปสู่การทุจริตหรือว่าการจัดตั้งกลุ่มจะเกิดขึ้นนะคะถ้าใครไปทำอย่างนั้นก็ประชาชนทั่วไปคนที่หวังดีกับระบอบการปกครองและบอกประชาธิปไตยคงไม่ทำอ่ะคนที่ไปทำคือพวกบ้านใหญ่เสียประโยชน์ทั้งนั้นนะครับคนดีที่ไหนจะไปทำนะครับผมต้องการเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดอธิบายแบบนี้ว่าจะทำยังไงเพื่อสกัดบ้านใหญ่ให้เขียนเป็น A4 เอาไปโทษทีให้เป็นการรับรองว่าคุณมีคุณลักษณะคุณวุฒิตามกลุ่มหรือเปล่าทำเป็นหนังสือรับรองกิจลักษณะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างที่กลุ่มการโรงแรมที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะครับคนลงสมัครอำเภอหนึ่งนะครับลงสมัครประมาณ 4-5 คนไอ้คนนี้จบปริญญาโทครับไปทำงานหากินตั้งแต่เด็กจนไต่เต้าเรียนไปเป็นผู้จัดการโรงแรมดังแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทยากลับมาอยู่บ้านคนนี้มีคุณวุฒิพร้อมจะสมัครสว.ในสายอาชีพอย่างนี้แหละที่กฎหมายเขาต้องการแต่เผอิญว่าไปเช็คดูแล้วอีก 5-6 คนเป็นเพียงพนักงานในรีสอร์ทอ่ะเขาก็ไปเช็คและท้ายที่สุดกกต.กล้าหาญมากครับอำเภอนั้นก็คือพวกฝ่ายปกครองอ่ะเขาตัดสิทธิ์ออกอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวผมจะไปตามเช็คบินทุกๆคนอยากให้มีแบบนี้หมายความว่าอยากให้มีการรับรองนะครับที่ได้มาตรฐานอย่างผมเป็นทนายความคนที่จะลงสายกฎหมายเนี่ยคนจะรับรองก็คือใครครับประธานสภาแต่ละจังหวัดหรือนายกทนายความนะครับแต่ว่าหลายคนผมเชื่อว่าไม่ทราบว่าการรับรองเขาทำยังไงผมไม่รู้จักพี่เนี่ยนะครับช่วยรับรองให้หน่อยได้เลยครับมันง่ายเกินไปไหมล่ะนะครับและท้ายที่สุดเนี่ยยังไม่มีคนตัดคนออกในเรื่องของคุณสมบัติแบบนี้เลยในทั่วประเทศเนี่ยนะครับนอกจาก4คนที่ผมและพรรคพวกไปทำแค่นั้นเองอันนั้นมันชัดนะครับแต่เนี่ยนะครับสว.บุรีรัมย์เนี่ยนะครับคนที่ว่ากันว่าเป็นคนขับรถให้กับตระกูลดังในบุรีรัมย์เนี่ยถ้ามันจะเช็คกันดีๆ ดูอายุนะครับดูคุณวุฒิดูลักษณะแล้วมันก็ไม่เข้าอ่ะนะครับคุณอาชีพรับจ้างนะครับบอกว่าเป็นอาวุโสเป็นนักฟุตบอลอาวุโสมันก็ไม่เข้าแล้วนะครับคำว่าอาชีพคืออะไรคุณไปดูใน Google ไปดูในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานอาชีพหมายถึงมาจากคำว่าอาชีวะจากสันสกฤตบาลีแปลว่าการทำงานต่อเนื่องกิจกรรมในลักษณะที่ก่อให้เกิดรายได้ผมไม่อยากใช้คำนี้เลยถ้าอยากรู้ว่าอาชีพเนี่ยนะครับไปดูในประมวลกฎหมายอาญา
อาชีพของผู้ชายที่ได้เงินจากการค้าประเวณีของผู้หญิงเนี่ยเขาถือว่าอาชีพที่ผิดกฎหมายเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นคือทำแล้วให้ได้เงินน่ะนะครับไอ้หมอสูตรหมอพาหมอดูหมอธรรมอสมอาจิตอาสามันจะเข้าได้ยังไงมันจะเป็นที่มาของรายได้ของเงินได้ยังไงไม่ตรงหรอกครับเอากันจริงๆตายหมดนะครับ